โอ้โหละครของอมรินทร์ทีวีของเรากับละครวงศาคณาญาติที่ออนแอร์ไม่กี่ตอนเนี่ยกระแสตอบรับก็ดีมากๆนะฮะอย่างล่าสุดครับน้องบอยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็พาไปบุกกองถ่ายเลยวงศาคณาญาตินะฮะนี่เจอใครพี่แอมพระเอกของเราหล่อมากใช่ไหมก็เตรียมตัวความพร้อมเลยแล้วก็โอ้โหหล่อทุกมิติจริงๆนะฮะคนนี้นอกจากน้องบูแล้วนะฮะก็ยังมีสาวสวยคนนี้ลิลี่เสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงเปลี่ยนอะไรเสียงอะไรขนาดนั้นน่ะลิลี่ก็มาเข้าฉากด้วยก็มีการพูดคุยกันนะฮะน้องก็บอกว่าแบบว่าตื่นเต้นกับการทำงานในครั้งนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องคุยกับพระเอกของเราหน่อยน้องบูเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่โอ้โหตัวละครเยอะเหลือเกินแล้วน้องบูรู้สึกยังไงกับหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหเป็นคนที่แบบหล่อทุกมุมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับน้องบูครับก็มีเห็นอยู่ครับแล้วก็เวลาก็จะมีพี่ๆที่รู้จักเนี่ยครับเวลาเจอเราก็แบบทักทายเราแบบเฮ้ยคุณอารันหรือไม่ก็มีส่งแบบสิ่งที่คนคอมเมนต์หรือว่าแชร์รูปกันก็มีส่งมาหาผมครับก็เขินครับได้อ่านคอมเมนต์ไหมกับฉากนี้ที่คนแบบแชร์กันเยอะมากก็มีพี่ๆแชร์มาให้ดูครับก็ได้อ่านอยู่ครับโชว์เยอะเลยเตรียมตัวยังไงกับฉากนี้เตรียมตัวยังไงกับฉากนี้ก็ทั้งวันนั้นก็คือไม่กินข้าวเลยครับก็คือรอจนกว่าจะถ่ายซีนถอดเสื้อเสร็จถึงได้กินข้าวก็ขอบคุณครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบก็ขอบคุณครับผมว่าใน EP ต่อๆไปเนี่ยจะได้เห็นถึงแบบความเข้มข้นของครอบครัวนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นบทบาทของอารันมากขึ้นว่าอารันเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านของพิมพ์เนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาช่วยอะไรพิมพ์บ้างครับ